สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Millennial ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีใครมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์กับรายการของเราบ้างครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณมดอีกครั้งหนึ่งมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราพี่มดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามกิจกรรมวันนี้ก่อนอยากจะบอกว่าดีใจที่ได้เจออีกหนึ่งครั้งเพราะว่าโปรเจกต์ที่เราเริ่มต้นกันเมื่อลาดกระบังเมื่อตอนสักประมาณเกือบเดือนเศษอันนั้นคือสถานที่แรกที่เราไปวันนี้เรามาปิดสถานที่ที่30นี่เราจะเรียกว่า30จังหวัดนะคะเราก็มาปิดหลังจากที่เราได้เริ่มต้นกันมาวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากที่อย่างน้อยที่สุดตัวเองทำทุกสิ่งให้เป็นประโยชน์ได้จากวันเริ่มต้นนะคะจนถึงวันนี้เราก็ใช้คำว่าออกตะเวนละกันนะคะเพราะว่าเราต้องเร่งในเรื่องของการบริจาคในตัวของสิ่งที่เป็นปกป้องป้องกันบุคลากรทางด้านการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่อสม.และที่สำคัญคือแพทย์นะคะที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดที่เราตั้งความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่เราเจอกันนะคะว่าตอนนี้ก็ทำความสำเร็จลุล่วงแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราให้ไปทั้งหมดเลยใน30พื้นที่เนี่ยก็จะปกป้องทั้งหมดเป็นพันๆชีวิตนะคะเพื่อที่ว่าพันๆชีวิตนี้ก็ต้องปกป้องคนอีกนับหมื่นนับแสนนะคะที่เข้ามาแล้วก็ทำให้เขาปลอดภัยครอบครัวปลอดภัยอย่างน้อยที่สุดประเทศจะเปิดหรือยังไม่เปิดก็ตามเนี่ยเราทำให้ไม่เกิดวิกฤตสภาวะเพิ่มขึ้นก็คือหยุดยับยั้งเชื้อได้อันนี้ดีใจมากค่ะอยากให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบิลองแกนตัวนี้ที่เป็นสเปรย์ฉีดตรงนี้นิดนึงก็อย่างที่เคยกล่าวไปนะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวที่ฆ่าเชื้อไวรัสแต่ว่ามันฉีดเพื่อหุ้มเยื่อบุอ่อนเอาไว้ฉะนั้นทำให้ตัวไวรัสซึ่งเป็นเชื้อโรคเนี่ยนะคะไม่สามารถเกาะเยื่อบุอ่อนติดพอไม่เกาะสามารถเกาะติดมันถูกห่อหุ้มด้วยตัวสารสกัดเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยทางร่างกายที่มีกลไกการรักษาภูมิต้านทานอยู่แล้วแล้วก็มีกรดตามธรรมชาติในกระเพาะอาหารอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำลายไวรัสเองไวรัสที่มันอันตรายเนี่ยก็คือมันเกาะอยู่บริเวณเยื่อบุอ่อนโพรงจมูกแล้วก็ลำคอก่อนที่จะลงไปในปอดที่สำคัญที่น่ากลัวค่ะเขาไม่ได้ฆ่าเราหรือว่าทำอันตรายเราภายในวันแรกที่เขาเข้ามามิฉะนั้นก็จะเหมือนหวัดทั่วไปที่เรารู้ปุ๊บก็คันยาฆ่าแต่มันจะอยู่ในร่างกายเรากว่าจะทำส่งผลนะคะออกฤทธิ์3-14วันก็เลยทำให้ทุกคนต้องถูกกักตัวแล้วในระหว่าง14วันเนี่ยค่ะเราไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะตลอดนะมันก็จะทำให้ร่างกายเราวีคแล้วเราไม่ได้ปกป้องตัวเองดีพอแต่ถ้าเกิดป้องกันตั้งแต่ตอนต้นก็จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยไม่มีสภาวะที่อยู่ในความเสี่ยงซึ่งอันนี้ปลอดภัยทำให้ไม่เปลืองงบประมาณเนาะไม่ต้องมาโรงพยาบาลได้ครับ